ดูว่าเดี๋ยวนะอุ้ยพี่สีข้ากลัวกลัวอะไรตัดสมาธิดิขาตรงมันสูงอ่ะข้ากลัวข้ากลัวขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปนี่ข้ากลัวข้ากลัวใหญ่อ่ะข้ากลัวใหญ่ขาตรงข้ากลัวนี่อย่าบอกไปสิไม่เอาไอ้ข้ากลัวมันสูงข้ากลัวข้ากลัวนี่ข้ากลัวทำอะไรถ่ายละวันๆในจับปืนก็ขี้เกียจตอนนี้ให้จับปีนขึ้นไปสูงหน่อยก็แต่ร้องไห้แถมฉี่ราดอีกด้วยปะท่อเมื่อจ้าท่านว่าข้าเดือดไม่อยากไม่ข้ากินข้าวเช้าข้าหิวข้าวข้าก็ไม่มีแรงอ่ะดิอย่ามาเถียงกันเลยเถียงดิไม่ตีจะบ้างผมไม่รู้สึกนะอาจารย์ทำไมจะรับทานมันหรือไงไม่ใช่เขายังเด็กไม่ต้องตีเขาก็ได้นะครับอาจารย์ได้จะขวางงั้นข้าจะตีเจ้าเองอาจารย์ถ้าแกร้านน้ำชาเนี่ยเขาเอาชาที่คุณอิมชั้นหนึ่งมาให้ท่านยังไม่ได้ดื่มเลยเขาจะชงมาให้นะจริงด้วยค่ะก็จะกับข้าวให้ท่านนะคะจริงด้วยข้าจะนวดให้อาจารย์ได้ข้าจะพักดื่มน้ำชาซะก่อนจะสอนพี่น้องระวังตัวไว้เธอไว้ครับเฮ้ยเจ็บมือไปหมดเลยใจเย็นครับใจเย็นครับเจ้าสองคนหัดฉลาดหน่อยสิพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยอ่ะขอบใจเจ้ามากนะน่าเบื่อจังเจ็บมากหรอนวดให้สูตรอะไรเล่าทำให้คนตกใจตื่นกันหมดแล้วกงกงการอะไรของเจ้าด้วยเราเจ็บมากแล้วสิวายของอาจารย์อันเบ้อเร่อเลยแค่นึกว่าจะกระดูกเหล็กซะอีกเจ้าสิเป็นน้องของข้านะจะปล่อยคนตีโดยไม่ช่วยได้เหรอมีหน้ายอมตายเพื่อพี่น้องมันเป็นแบบนี้เองนะเจ้าสิบน่ะโชคดีมีพี่ชายอย่างเจ้าคอยช่วยเหลือแผลน่ะมันไม่หายง่ายๆหรอกจะต้องรักษามันให้หายดีๆรู้ไหมถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเน่าแล้วก็เจ็บอีกนานเชอะเจ้าก็นี่แต่พูดอ่ะจะเคยโดนเขาตีหรือไงอ่ะครั้งนี้มีใครบ้างไปโดนอาจารย์ตีอ่ะตอนเข้ามาใหม่ๆทำอะไรไม่เป็นจะนึกว่าอาจารย์เมตตาข้าอย่างนั้นเหรอกว่าข้าจะเก่งเนี่ยข้าต้องฝึกทีละก้าวโดนไม่รู้เท่าไหร่นี่ไม่บอกเขาไม่รู้หรอกเจ้าก็โดนเหมือนกันเหรอทำไมต้องมองข้าอย่างนี้ข้าไม่ได้มาขอความเห็นใจนะถือไปสินี่อะไรอ่ะน้ำมันมวยน่ะพวกเราทุกคนเวลาถูกตีก็ทานน้ำมันนี่แหละนะรับไปสิข้าไปนอนละนี่ข้าอาจารย์อาจารย์ครับเก็บของเสร็จหรือยังไปได้เดี๋ยวยังไปไม่ได้จะไปไม่ได้อาจารย์เจ้าสี่ยังไม่ตื่นเลยครับอะไรนะสายป่านนี้ยังไม่ตื่นเนี่ยเหรอชักจะใจกล้าเกินไปแล้วกล้าครับพี่สี่เขาไม่สบายขอพักวันหนึ่งครับพี่จ๋าก็ป่วยจริงๆหรือว่าป่วยการเมืองกันเลยอาจารย์เดี๋ยวก่อนเจ้าสี่ลุกขึ้นลุกอาจารย์เขาไม่สบายนะครับไม่สบายอะตีจะสองทีทำไม่สบายเจ้าแข็งข้อกับข้าแบบนี้ก็จะปกครองคนได้ยังไงไม่นะครับอาจารย์เขาไม่สบายจริงๆนะครับจะลุกขึ้นหรือไม่ลุกลุกไม่ไหวนะครับอาจารย์จะไม่ลุกใช่ไหมดีอย่านะครับอย่านะครับอาจารย์ลุกไหมอย่าจะลุกไม่ลุกครับทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นชั้นเป็นสีมันรุ่งเลยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนนี้ข้านอนหลับอยู่ดีๆพอตื่นขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้แล้วเป็นโรคติดต่อไหมอาจารย์จะไปทำอะไรบ้าน่ะเปล่านะข้าแค่เอายานวดที่พี่หลานให้มาทาเท่านั้นเองอะนี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะเป็นเพราะยาขวดนั้นเหรอก็มันจริงนี่นะใช้ยาเขาจะมันก็เป็นแบบนี้ก็ทำเห็นเป็นอย่างเจ้าเลยอะเขาว่าเจ้าอะไปเอาโรคอะไรกลับมามากกว่าละมั้งใช่ป่ะข้าเปล่านะอย่ามาใส่ความข้านะหุบปากฮะทุกคนหุบปากไม่ต้องพูดสภาพอย่างเงี้ยคนดูตกใจกันหมดแน่จะอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหรอกไม่ได้เลยครับอาจารย์วันนี้จะต่อตัวต่อขาขาเขาจะได้ยังไงเล่าแล้วมีรายการอื่นแทนไหมล่ะไม่มีแล้วแล้วมังกรพ่นไฟดาวตกก็เล่นเมื่อคืนนี้พอแล้วพอพ่อแม่พี่น้องที่นับถือคณะเซียวหงเรามีความยินดีที่จะเสนอกายกรรมชุดต่อตัวทุกท่านอย่ากระพริบตานะครับ
เสียตังค์ได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหหวาดเสียวอ้าวอ้าวอ้าวตัวอะไรนะหน้ามันก็ลุกกินน้ำเลยทาสีไหมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวทุกท่านเขาเป็นตัวประหลาดในคณะของเรานะครับถ้าซื้อเข้ามาจากทวีปแอฟริกาใต้นู่นนะครับเขาก็คือมนุษย์สายรุ่งตบมือเขาหน่อยครับสายรุ่งอาจารย์ได้แล้วแม่อาจารย์เมื่อกี้ฉลาดมากแค่ใช้คำพูดไม่กี่คำก็แก้สถานการณ์ได้ละอาจารย์นี่เก่งจริงนะไม่ได้ชมแน่ละขิงยิ่งแก่มันก็ยิ่งเผ็ดโผจริงด้วยครับเชิญค่ะชาชงเสร็จแล้วค่ะเชิญค่ะวางไว้นั่นน่ะเดี๋ยวก็ดื่มเองค่ะจริงสิเดี๋ยวไปในครัวจัดอาหารให้พวกเขากินแต่ระวังหน่อยนะโรคนี้ติดต่อกันได้นะค่ะทราบแล้วค่ะพี่ซีกินข้าวได้แล้วไม่กินข้าวก็ไม่มีแรงนะแล้วพรุ่งนี้จะแสดงได้ยังไงอ่ะจะน่าจะรักตัวเองหน่อยขอโทษนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้เป็นแบบนี้พี่เสียปลาหลับปลาเหลืองเลยกินเถอะข้าจะป้อนพี่ละกันข้าไม่ใช่เด็กแบเบาะนี่ข้ากินของข้าเองไดอยู่ให้เจ้าเอาไก่มาให้พวกเรากินกันเรื่องเล็กน้อยนะทุกพ่อร้านเราเป็นร้านอาหารใหญ่แต่ไก่มาตัวก็ไม่เป็นไรเอาหน้าอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยท่านพ่อท่านแม่ไม่รีบกินเถอะท่านเจ้าฮะกินไก่ดิเขาไม่กินเขาไม่กินนะพี่กินเองกันเป็นไรปกติเจ้าชอบกินไก่ไม่ใช่เหรอกินเถอะกินเขากลัวข้างหลังเขาหยุดนะเขาไม่ได้กลัวนี่อ๋อเขารู้สึกปวดท้องขึ้นมาเขาไม่กินแล้วอ่ะงั้นก็ไม่ควรตีเจ้าแปดเขานะทราบแล้วครับแม่ครับข้าขอโทษนะเจ้าแปดแล้วเป็นยังไงจะป่วยหรือเปล่าอ่ะไม่แล้วล่ะครับพ่อเจ้ากินกันเถอะข้ากินแต่ผักกันแล้วกันนะดีให้นี่ข้าคีบก่อนนี่นะข้าคีบก่อนสังหารเจ้าปล่อยนี่ปล่อยใช่เจ้าให้ปล่อยนี่อย่าแย่งกินกันแบบนี้นะโอ้ยอะไรไก่บิดเอาท่านชุยท่านชุยเดี๋ยวท่านหรือเปล่าครับเชิญนั่งเชิญนั่งไม่นั่งหรอกที่แท้เจ้าก็ขโมยไก่ของเราจับได้ขนังฆ่าเขาแล้วหน้าตาซื่อๆทั้งผัวทั้งเมียที่แท้ก็เป็นไอ้หัวขโมยเองใช่แล้วจุก้าก็ได้ว่าท่านป้าชุยเอามาให้เราไงข้าให้เจ้าเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่คือความจริงแล้วการที่ข้าหยิบมาเฉยๆนะครับไม่ใช่นิสัยแบบนี้รีบขอโทษซะไม่ต้องมาเล่นละครให้ดูหรอกจุก้าโยกกับสร้อยที่ข้าให้อยู่ไหนล่ะข้าไปจำนำแล้วก็พ่อของข้าไม่สบายต้องให้ท่านไปหาหมอเฮ้ยข้าเสียเงินซื้อเจ้ามาข้าต่างหากคือพ่อของเจ้านะพวกเจ้าเนี่ยนะปากก็บอกว่าขายลูกที่แท้ก็ส่งเขาไปขโมยของเขาเปล่านะเข้าใจผิดแล้วเราเข้าใจไม่ผิดหรอกอย่าสิไม่ตาพูดเลยเราจะก้าวกลับไปกลับไปก่อนสิข้าเดี๋ยวพี่ต่อไปอย่าไปให้เราเห็นได้นะข้าป้าช่วยเยอะโอ้ยเจ็บจังเลยขาทุกคนยาวไปอีกแล้วไม่เป็นแบบนี้เลยแบบนี้อ่ะฮะไปละไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ขาของข้าแต่ถูกเก้าอี้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามาดูเจ้าก้าวเถอะครับไปเถอะดูเจ้าเจ็ดเอาไว้นะแล้วก็ไปเถอะแย่จังเลยจนอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมจะปล่อยเป็นจี้ทำไมข้าก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่ห้ามมันไม่อยู่อ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นน่ะไหนจะลุกขึ้นยืนโอ้ยด้วยไหนลุกชิ้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 นไม่ไปหมดไปไหนแล้วล่ะข้าไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าเราควรจะบอกท่านพ่อท่านแม่นะไม่ได้อย่าให้พ่อแม่เห็นเขาเป็นปีศาจหรือยังไงกันน่ะไม่ได้เด็ดขาดเลยใช่จริงด้วยแย่จังเลยอธิบายยังไงถ้าลุงตาป้าก็ไม่ยอมฟังเราเขาว่ารอให้เขาหายโมโหก่อนเราจะไปขอโทษเขาอาจจะฟังก็ได้นะดีมะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเจ้าของร้านไม่อยู่ปิดหนึ่งวันพวกเขาไปไหนกันเนี่ยนี่เคยอยู่ไหมถ้าลุงช่วยตาป้าช่วยลุงช่วยตาป้าช่วยจะมาต้องแกช่วยอ่ะใช่จ้ะโอ้ยเจ้ามาไม่ถูกเวลาก็รอเมื่อคืนพวกเขาสามคนเก็บของไปกันแล้วอ่ะ
เก็บของไปแล้วเหรอรู้ไหมพวกเขาไปไหนกันคะโอ้ข้าไม่รู้หรอกรู้แต่เขาไปจากตำบลนี้กันแล้วอ่ะจูเอ๋จูเก้าจะอยู่ไหนนะจูเก้าจูเก้าจูเก้าอยู่ไหนอ่ะจูเก้าจูเก้าจูเอ๋จูเอ๋ลุงคนนั้นก็บอกจนหมดแล้วถ้าลุงชุยท่านมาชุยไปจากตำบลนี้แล้วตาเขาไม่ทันหรอกไปแล้วล่ะตามก็ไม่ทันแล้วอย่าทำงี้นะจูเก้าเป็นลูกของข้าเรื่องอะไรต้องพาเขาไปจากข้าล่ะเขาอาจจะไปทำธุระกันวันสองวันคงจะกลับมานะก็พาลูกหนีไปจะกลับมาได้ยังไงล่ะก็เสียจนสองจนสามไปแล้วนี่ทำไมเสียจูเก้าอีกพวกเขาทำไมใจร้ายกันอย่างนี้นะทำไมอ่ะมาแม่ท่านพ่อท่านแม่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับท่านลุงชุยป้าชุยพาเจ้าก้าวไปจากที่นี่แล้วนั่นเราก็ไม่ได้เจอเจ้าก้าวอีกแล้วสิอย่าทำงี้สิท่านแม่อย่าเสียใจไปเลยครับข้าจะพาท่านแม่ไปพักผ่อนนะครับพยุงแม่เจ้าเข้าไปก่อนเถอะมาท่านพ่อท่านก็เหนื่อยแล้วข้าไปพักเหมือนกันเถอะเถอะพ่อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรพ่อครับเจ้าเก่าจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมครับอย่าพูดอะไรอีกได้ไหมแค่นี้พ่อแม่ก็เสียใจยังไม่พออีกเหรอพอแล้วพอแล้วอย่าทะเลาะกันเลยผู้เจ้าแต่ละคนแล้วเป็นลูกที่ดีจะทำให้แม่เสียใจล่ะทราบแล้วครับโชคดีที่ฝันนะเนี่ยโอ้ยอย่าตีข้าอย่าตีข้ากลัวแล้วกลัวแล้วนี่จะเป็นใครอ่ะอ๋อฮะข้าเป็นพี่ใหญ่ของเจ้าสีเจ้าสิบอ่ะพี่เขาจริงเหรอจะโกหกทำไมพอข้าไปพบเขาก็รู้เองละแอบเข้ามาดึกๆแบบนี้เพื่อมาเยี่ยมเขาเหรอเปล่าข้าห่วงว่าเขาจะเกิดเรื่องกันรู้ได้ยังไงว่าเขาเกิดเรื่องเขาเกิดเรื่องจริงเหรอเฮ้ยข้าว่าทางที่ดีอย่าไปพบเขาเลยเดี๋ยวจะเสียใจอ่ะก็เป็นพี่เขายังไงเสียใจก็ไปทิ้งเขาหรอกพาข้าไปพบเขาเถอะเจ้าสิบพี่สี่พี่ใหญ่เป็นแบบนี้เฮ้ยเป็นได้ไงอ่ะข้าก็ไม่รู้วันนั้นตื่นมาข้าก็เป็นแบบนี้ต่อปังก็ไม่มีแรงเดินเหินไม่ได้อาจารย์อย่าเอาข้าไปแสดงอีกด้วยอาจารย์น่ะใจร้ายเหมือนไม่ใช่คนเขาเอาแต่ตีเราด่าเราด้วยล่ะเอางี้ข้าจะไปว่าเขาเองอ่ะอย่าไปนะอย่าหาเรื่องพวกเขาหน่อยเลยแค่นี้เขาก็แย่พอแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่จะกลับไปพูดกับพ่อเองเขาต้องหาทางได้แน่ดีสิครับอ๋อแล้วถ้าพ่อท่านแม่เราท่านสบายดีเหรอมีอะไรเลยพี่หลายวันก่อนเราไปขัดใจลูกชายในพลเขาทำร้ายพ่อเราจนบาดเจ็บทำลายหาบของพ่อด้วยแล้วเจ้าก้าวก็ขโมยไก่มาให้เรากินถูกท่านลุงท่านป้าพาไปจากหมู่บ้านตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วแม่รู้เรื่องนี้เขาก็เสียใจมากแต่จะไม่ต้องห่วงนะพี่จะหาทางออกจนได้รอนะพี่ใหญ่ครับข้าว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องของข้ากับพ่อแม่ตอนนี้เลย
ไม่ได้หรอกคือพี่ฟังข้านะที่บ้านวุ่นวายมากพออยู่แล้วเขาคงช่วยข้าไม่ได้หรอกยังมีอีกนะดูสิช่วงคอของข้ามันเริ่มจะขยับได้แล้วล่ะมันคงเป็นอะไรแค่นิดหน่อยนะอีก2วันเขาจะหายดีเองไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่ใหญ่เจ้าเอ๋อเจ้าหิวหรือเปล่าข้าต้มโจ๊กให้นะอ๋อข้าต้มไปแล้วล่ะไปกินด้วยกันเถอะไม่เป็นไรแล้วเหรอไม่เป็นไรแล้วเจ้าก้าวไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วอะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกอย่างเรายังมีลูกอีก7คนต้องดูแลเพื่อลูกทั้งหมดแล้วเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้ส่วนเจ้าก้าวมีโอกาสแล้วก็ไปหาเขาเถอะนะเจ้าคิดได้อย่างนี้เขาก็สบายใจแล้วเอาล่ะเด็กๆไปไหนหมดอ่ะเนี่ยพวกเขาตื่นก่อนข้าซะที่ซ้ำบอกว่าจะไปทำงานกันน่ะเอางั้นเหรอเด็กพวกนี้กลายเป็นคนขยันขึ้นมาดูเหมือนการเจ็บของเจ้าครั้งนี้มันคุ้มค่านะความจริงข้าก็หายดีแล้วกำลังคิดว่าจะออกไปหาซื้อของต่อถังแล้วจะได้ไปขายขนมต่อไงแล้วจะไม่พักแล้วเหรอเห็นลูกทำงานเหนื่อยอย่างเงี้ยจะให้ข้าหลังยาวอยู่ได้ไงเล่างั้นก็ไปเป็นเพื่อนนะที่จะไปด้วยเหรอแล้วครอบครัวเดียวกันก็ต้องดูแลกันและกันสิจริงไหมล่ะก็ดีเหมือนกันทานโจ๊กอิ่มแล้วไปกันนะได้นี่มนุษย์สายรุ่งคือพระเอกวันนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอข้ารู้สึกทั้งคันทั้งแสบด้วยนี่อย่าเฉยโอกาสทำอันยานะอย่าลองดีกับข้าเหรอเฮ้ยทำไมหนังมันลอกอย่างนั้นน่ะแล้วนี่ทำไมสีหายไปไหนหมดแล้วโถ่เอ้ยแบบนี้จะเอาอะไรให้คนดูข้ากลับเป็นปกติอย่างนั้นเลยครับอากวงแปลสีมาช่วยทายมาเร็วๆเข้าลุกมากับข้าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้สีมันหลุดออกไปหมดก็เหมือนงูลอกคราบแบบนี้ยิ่งดีใหญ่เลยอาจารย์จะทำยังไงกับข้าเนี่ยตึกตึกเรารวยแล้วมนุษย์ยืดหยุ่นมนุษย์ยืดหยุ่นเนี่ยกวงรีบแต่งตัวให้เขาโอ้ครับอาจารย์คะจะทำยังไงกับเจ้าสีล่ะคะอาจจะยกให้เขาเป็นพระเอกของเราเมื่อไหร่ร้อนร้อนนะเนี่ยร้อนนะเออมาตั้งนานเนี่ยบอกมีของดีทุกคนปลดอยู่ในความสงบนะครับวันนี้มนุษย์สายรุ่งไม่มาครับเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องโมโหไม่ต้องโมโหไม่ต้องโมโหวันนี้เรามีดีมาแสดงเราจะพาทุกท่านไปพบสิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนนั่นคือมนุษย์ยืดหยุ่นตัวใหม่ที่มาจากอันนานครับนอกนั้นเลยนะรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวพบกับมนุษย์ประหลาดมนุษย์ยืดหยุ่นของอันนานแหมมาเลยเลยนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาละละดูให้ดีๆนะแล้วเนี่ยไหนล่ะใหญ่ๆอุ้ยโอ้โหแก้มยืดตาเลยนะทำได้ยังไงอ่ะหมอดูหลอกจะได้แค่8-9ปีแต่ที่อยู่หน้าท่านนี้ขยายแต่พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองจ่ายมาคนละ10อีแปะเพราะท่านก็สามารถทดสอบเขาได้ด้วยตัวเองอาจารย์ขยายสิบอีแปะเหรอใครอยากก็ได้ดูสิเป็นไงยืดตึงมนุษย์ยืดหยุ่นอะไรเขาไม่เชื่อคนนึงละคุณชายทั้งสองใช่เกียรติจริงเชิญนั่งครับเชิญนั่งนี่นายละมนุษย์ยืดหยุ่นที่ว่าอ๋อนี่ไงล่ะครับเขาเป็นมนุษย์ยืดหยุ่นที่มาจากอันหนานนะครับกว่าข้าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นเชียวนะคุณชายเห็นก็งงหรือไงคนแบบนี้มีจริงเหรอเขาไม่กล้าโกหกท่านหรอกนะไม่กล้าดูซิว่ายืดได้จริงไหมใช่คุณชายเลยครับตายแล้วยาวขนาดนี้เหรอใหญ่ได้ยังไงเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยของแท้จริงอ่ะทำ
ทำได้ยังไงนะยืดไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดไม่ได้ของที่ปากหมดแล้วยืดได้หมดได้นั่นของแปลกเจสีเจสีคุณชายบอกแล้วเรื่องจริงเขาไม่ได้โกหกนะเฮ้ยยังไม่เชื่อเดี๋ยวปะยังไม่เชื่ออีกแล้วทำไรอ่ะดีทำเยอะๆจะได้ดูของฟรียืดไปแล้วยืดขอเลี้ยวขอมีดไปให้ข้าด้วยเอาดีครับข้าจะยังรู้นักว่าของจริงหรือของปลอมอย่านะหยุดนะบอกให้หยุดอย่าฮะจะดูเอาไอ้คุณชาย3อย่าเล่นจนเกินเลยนะครับบูบูเข้าสิไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าระวังจะติดชายนะครับไม่ใหญ่ไม่บอกแต่แรกอะไอ้คุณชายสนุกเลยปล่อยเลยตามเลยก่อนอุ๊ยด้วยป้ายค่ะเข้าไปเล่นแล้วกลับดีกว่ามาๆๆครับดีๆไปเลยวันนี้นะครับแม้แต่คุณชายทนายพลยังจับไม่ได้เชิญทุกท่านลองดูสิครับลอง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 ครับอย่าดึงตึงโอ้ยยืดใช่ครับเท้าอย่าทับเท้าเท่าไรครับโอ้โหอาจารย์วันนี้เราได้เงินเยอะแยะเลยฮะก็ได้กุมารนำโชคตัวนี้ช่วยใช่ใช่ใช่อาจารย์เมื่อท่านหาเงินได้มากมายแบบนี้ปล่อยข้ากับเจ้าสิบไปเถอะไม่ทำไมเจ้าถึงพูดแบบนี้เจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นเสาหลักของคณะกายกรรมเราดีใช่ไหมชาวบ้านที่นี่มีอีกมากที่ยังไม่ได้เห็นเจ้าไม่หอดเลยต่อให้คนที่นี่ดูจนเบื่อแล้วข้าก็จะพาเจ้าไปแสดงทั่วทุกหนแห่งในเมืองจีนเราพาไปทั่วเลยนะนี่เป็นลาภของข้าข้าจะต้องกินไปอีกนานแล้วอาจารย์คะเจ้าสี่ถูกดึงแก้มดึงมือดึงขาน่าสงสารออกมือเขายังหดไม่เข้าที่เลยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วพาเขาไปหาหมอดีไหมคะเฮ้ยนี่จะบ้าหรือเปล่ารักษาเขาหายลาบข้าก็หายหมดสิยืดอย่างเดียวไม่หดเลยนี่วันนี้นะถือว่าเจ้ามีความชอบดีเดี๋ยวเจ้ากับน้องจะได้กินข้าวอร่อยๆกันละอาจารย์ข้างนอกมีคนจำนวนหนึ่งอ้างว่าเป็นพี่น้องกับเจ้าสี่มาครับพี่ใหญ่มาเอาเขาสองคนไปขังในห้องเก็บฟืนเขาไม่ไปอ่ะอยากไป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 พวกเขาอยู่กับข้าสุขสบายมีกินมีอยู่ทำไมเจ้าเข้าไปน้อยแน่ยังมีหน้ามาพูดอีกเจ้าจะตีเขาไม่ให้เขากินข้าวด้วยนี่รีบปล่อยพวกเขาออกไปนะทำไมอย่างนั้นแล้วก็เราจะแจ้งความจับเจ้าเลยละเอามาแจ้งความเลยใช่ข้อหาอะไรเราเปิดคณะกิจกรรมนี่นะข้ารับเขาไว้ก็เพื่อแสดงหาเงินหรือว่ารับมาเป็นเจ้าคนไหนคนกันนี่พวกเจ้ารีบออกไปซะไม่งั้นคนที่จะแจ้งความก็คือข้านี่ทำไมกี้กองอย่างเงี้ยไอเจ้าสีเจ้าสิบทำสัญญาเป็นสิทธิ์กับข้านะทุกอย่างก็เป็นคนตัดสินทุกอย่างก็เป็นคนจัดการคนเดียวอ๋องั้นเจ้าก็ได้เปรียบอ่ะสิเจ้าสีกับเจ้าสิบอ่ะเขาไม่รู้หนังสือสักตัวเลยเจ้าหลอกเขาทำสัญญาเนี่ยจะพูดยังไงมาเรื่องของเจ้าบนสัญญามีรอยนิ้วมือของพวกเขาอยู่นี่พวกเจ้ารีบไปซะเถอะไม่อย่างนั้นก็จะฟ้องกองปราบว่าเจ้าบุกรุกมีหวังติดคุกหัวโตเลยอย่า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 จะร้อยคนละแบบนี้โทษเพิ่มหนักจะเย็นไว้ก่อนมันจะต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรหรอกข้าเป็นคนไม่ได้โลภเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็ชอบเงินมากเท่าไหร่คำเดียวขาดตัว20เหรียญเงินโอ้โห20เหรียญเงินปล้นกันนี่ว่าแบบนี้อ้าวเจ้าสี่เป็นเสาหลักของคณะเราข้าไม่ได้บวกเลยแม้แต่อีแปะเดียวนะเราจะไปหาเงินที่ไหนมาให้เรานั่นดิไม่มีเหรอไม่มีเงินเสียใจด้วยส่งแขกไป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 สี่เป็นยังไงบ้างอะข้าไม่เป็นไรแต่ข้ารู้สึกเหนื่อยข้ารู้นะว่าพี่เนี่ยทรมานมากจริงไหมก็บอกแล้วข้าไม่เป็นไรพักหน่อยก็ดีเองข้านวดได้ดูจะทำสิเหมือนผีดิบก็ไม่ปานอ่ะกินข้าวเถอะเซียวหลานพี่ใหญ่เข้ามาทำไมเหรอคนตาโตคนนั้นน่ะเหรอเขาจะมารับพวกเจ้าไปแต่เจ้าก็รู้อาจารย์นะกินจุเขาบอกว่าต้องจ่าย20เหรียญเงินถึงจะปล่อยเจ้า20เหรียญเงินเหรอต้องโทษที่ข้ามันโง่เองไปลงนามทำสัญญากับเขาไม่โง่ก็โง่ไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
เออจริงสิแล้วผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างล่ะพี่น้องของเจ้าอ่ะจะมีเงินมาให้หรือยังไงอาจารย์ก็ไล่เขากลับไปเลยอ่ะสิพี่ซีแล้วต้องอยู่นี่ไปช่วยชีวิตเลยใช่ป่ะไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นหรอกได้ยินพี่ใหญ่จะตะโกนว่าเขาจะกลับมาช่วยพวกเจ้าให้ได้เลยอ่ะเออพี่ใหญ่จะมาไทยละไปอ่ะจริงๆเหรอก็แน่ละพี่ใหญ่พูดแล้วต้องทำได้สิดีใจจังเลยเจ้าสองคนที่โชคดีจังเลยนะจะมีพี่ชายที่แสนดีอย่างนี้กินข้าวเถอะอ่ะกินเยอะแย่แล้วทำไมแขนสองข้างเขาเป็นอย่างนี้อ่ะหรือพี่จะติดเชื้อที่จะยืดจุ่นนั่นทำไงดีอ่ะน้องสามอ๋อท่านแม่สันสันโซอี้แล้วว่าจะไปหาเรื่องที่คณะกายกรรมน่ะจริงหรือเปล่าลูกครับคือได้ยินเขาว่ามีมนุษย์ยืดหยุ่นจริงๆคณะว่าเขาโกหกคนเล่นก็เลยแวะไปดูหน่อยที่ไหนได้คุณชายสามคะสถานที่นั้นนะเป็นสถานที่ที่คนชั้นต่ำชุมนุมกันอยู่ไปที่นั่นทำให้เสื่อมเสียเปล่าก็นั่นน่ะสิมนุษย์ยืดหยุ่นอะไรกันข้าสงสัยว่าเป็นโรคผิวหนังอะไรมากกว่าปกติคนเราจะมีเนื้อหนังยืดยาวอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเจ้าติดเชื้อกลับมาจะยุ่งกันใหญ่นะนั่นน่ะสิคะข้าเตือนเจ้าแล้วเจ้าก็ไม่ฟังเลยเรื่องแบบนี้น่ะโซอี้เขาเก่งกว่าเจ้าแม่จะบอกอะไรให้ฟังนะตอนนี้เจ้าเป็นคุณชายต้องรู้จักวางตัวเจ้าให้ดีๆหน่อยท่านแม่ครับข้าผิดไปแล้วเอาเถอะจ้ะต่อไปเนี่ยอย่าไปสถานที่แบบนี้อีกละรู้แล้วแต่ว่าข้าสงสัยจะติดเชื้อกลับมาแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยไม่จริงมั้งไหนให้แม่ดูสิฮะให้แม่ดูหน่อยสิให้แม่ดูสิอุ้ยตายแล้วทำไมถึงได้แดงอย่างนี้ล่ะก็ไม่แดงอย่างนี้จะเป็นมนุษย์ยืดหยุ่นอีกคนหรือเปล่าไม่มั้งอย่าพูดใจเสียสิพี่ท่านแม่เขาทำไงดีอ่ะจะนั่งลงก่อนนั่งสิไปนั่งสิลูกไปตรงนี้ไกลหน่อยท่านแม่ครับเพราะว่าเราไปบอกพ่อให้ตามหมอมาดีกว่านะท่านแม่นะก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงไม่ได้นะคะนี่อาการที่คุณชายสามเป็นอาจจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงผู้หญิงแล้วเลยลูกอาจจะเป็นเรื่องทำให้ท่านในพลเล่นงานได้นะคะจริงด้วยสิโซอี้นี่อย่าไปบอกพ่อเจ้าเชียวนะคือทำไมครับท่านแม่แม่ไม่อยากให้พ่อเจ้าเป็นห่วงรู้ไหมถ้างั้นทำไงดีอะหวังมาค่ะจะไปตามหมอเก่งมาที่ค่ะแต่ต้องเงียบๆไว้นะค่ะค่ะเป็นไงเจ็บไหมเป็นยังไงบ้างที่ติดเชื้อโรคประหลาดจะปิดบังคนเขามันไม่ง่ายหรอกเอาละวันนี้เขาจะไปเปิดร้านขายขนมใหม่เขาจะไปกับพ่อบ้างยกมือขึ้นท่านพ่อพวกเราไม่ไปได้ไหมครับแต่ผู้เจ้าชอบขายขนมไม่ใช่เหรอใช่แต่คราวก่อนข้าโดนเขาทำหาพังเขายังไม่หายกลัวเลยใช่แล้วเขาบอกว่าอย่าพวกเขาเห็นเราอีกนะไม่อย่างนั้นเห็นที่ไหนจะเล่นงานที่นั่นเลยไม่เป็นไรนะวันนี้วันแรกก็จะไปเป็นเพื่อนเราไปดูร้านเรากันซะก่อนหาทุกอย่างสงบเงียบวันหลังให้เขาผลัดกันไปช่วยเจ้าไงก็ดีเหมือนกันนี่อยู่บ้านเป็นเด็กดีหัดเขียนหนังสืออ่านหนังสือกันนะสวัสดีครับแม่ถ้าแม่บังใจได้เราจะตั้งใจหนังสือครับน่ารักมากจ้ะงั้นเราไปเถอะป่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะแล้วเราทำไงกันต่อละเนี่ยฮะโอ้ยแล้วก็ตกลงกันแล้วเราจะทำงานหาเงินไปถ่ายเจ้าสี่เจ้าสิบออกมาไงเล่าถ้าจะหาเงินด้วยการขนอิฐไม่รู้ต้องขนกี่ปีโตเอ้ยงั้นเราแยกกันทำงานคนละอย่างสิทำอะไรอ่ะเราไม่เป็นอะไรเป็นแต่ขนอิฐเท่านั้นน่ะท่านยิ่งเท่าแก่เขาพูดไปเปรยชาวเมืองตะวันตกมีงานที่ได้เงินมากด้วยเมืองตะวันตกเหรอมันเป็นอะไรทำงานอะไรโถ่ไอ้ตะวันตกมันเป็นทิศหนึ่งในประเทศให้รีก็ไปยอมนี่อาน่าอย่ามัวเถียงกันอยู่เลยเราต้องรีบช่วยพี่สีกับเจ้าสิบไม่ว่างานอะไรก็ทำทั้งนั้นนะรีบไปชานเมืองตะวันตกไปเราจะชานนะครับวันหลังวัสดุอีกนะครับมาแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วนี่ถอยใจอยากตายเลยไงให้ได้แขกนะมายืนเป็นใบใครจะเอาเงินมาให้เจ้านี่ดูข้าทำอยากรวยช้าข้างในไม่เข้าอยากจะรวยช้าข้างในครับเอาจากทั้งสองข้างเคยรวยไหมอยากรวยช้าข้างในทำนี่เหรออะไรอยากรวยช้าข้างในอยากรวยช้าข้างในครับอยากรวยช้าข้างในครับอยากรวยช้าข้างในครับอยากพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าไงทางการอะไรอย่างกับพี่ใหญ่ก็เ
ได้แล้วแล้วพวกเจ้าอ่ะเราก็ได้เหมือนกันนะที่แท้ทางตะวันตกหางานได้ง่ายกว่าเยอะเลยใช่ก็หางานได้แต่ต้องขนกลางคืนไม่รู้ว่าขนอะไรเฮ้ยนี่จะทำกลางคืนเหรอข้าก็จะไปก็ทำกลางคืนด้วยอ่ะทำอะไรไม่เป็นแต่ยกน้ำชาชงชาไม่ว่าเท่าแก่เขาบอกต้องการคนงานเพิ่มอีกที่5จะว่าไงจะว่าไงตอนนี้คือว่าข้าฮะหลังจะงอกอีกเหรอมันจะมีฝีอยู่ด้วยนะไปไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วข้าจะไปกับเจ้าเจ็ดเองเรื่องช่วยพี่สี่กับเจ้าสิบแต่เป็นเรื่องใหญ่ข้าก็อยากจะช่วยนี่อยากช่วยพวกเราเราไปหมดก็ต้องมีคนนึงรับหน้าพ่อแม่คนนั้นคือเจ้ารู้ไหมพี่ใหญ่รีบไปกันดีกว่านะพ่อจะเก็บร้านแล้วบ้างป่านเนี้ยพ่อจะไปก่อนนะข้ายังไม่เลิกงานเลยงั้นรีบมาหน่อยนะครับเราไปกันเถอะไปทำอะไรกันเถอะไปกันเถอะพี่ใหญ่แย่จังวันนี้พี่ใหญ่ยังไม่กลับมาอีกนั่นสิหากพ่อแม่กลับมาตอนนี้ทำยังไงกันเล่าจริงด้วยหากแม่ถามวันนี้เรียนอะไรบ้างจะตอบว่าไงนั่นสิแล้วทำยังไงดีแล้วข้าจะรู้ไหมล่ะเนี่ยแต่พ่อท่านแม่กลับมาแล้วแต่พ่อท่านแม่ท่านแม่กลับมาแล้วท่านแม่กลับมาแล้วท่านพ่อท่านแม่เหนื่อยหรือเปล่าครับว่าเหนื่อยแล้วมันหนักนะไม่หนักไม่หนักวันนี้อยู่บ้านทำอะไรกันบ้างล่ะเราทำมันหลายอย่างนะครับท่านแม่เหนื่อยหรือเปล่าก็จะนวดให้นะฉันนวดให้ท่านพ่อนะเอ๊ะแล้วเจ้าหนึ่งล่ะซักเสื้อไม่ซักเสื้อเฮ้ยนี่เจ้าสองคนอ่ะเล่นตลกอะไรกันติดบักอะไรแม่บอกมานะเปล่าครับเปล่าครับท่านแม่ครับเหนื่อยมาขนวดให้แม่จะดีกว่านะจะแปะเอาน้ำชาให้พ่อแล้วเดี๋ยวเราขอสิแล้วก็หน่อยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับสบายดีน้ำชาครับเจ้าหนึ่งเมื่อกี้หายไปไหนมาไปห้องน้ำไปห้องน้ำอ่ะใช่เมื่อกี้คนหนึ่งบอกว่าไปตัดฟืนอีกคนบอกว่าจะไปซักเสื้อนี่อ๋อคือตัดฟืนแล้วก็ไปซักเสื้อซักผ้าเสร็จแล้วก็ห้องน้ำวันนี้พระเจ้าอยู่บ้านเรียนอะไรกันบ้างก็อ่านตัวเลขคือ1เป็น1 1 2เป็น2 1 3เป็น3ข้ายังเขียนชื่อทุกคนได้หมดเลยนะครับจริงเหรอทั้งสองคนยังก็เป็นกันแล้วเหรอเขาระปากไปตั้งใจเรียนนี่ครับจริงด้วยก็ตั้งใจเรียนด้วยนะเป็นเด็กดีแบบนี้แม่ก็สบายใจเห็นไหมเจ้าไทยแม่มีความสุขแค่ไหนต้องขยันให้ยิ่งขึ้นรู้ไหมขอบคุณมากครับก็นอนแล้วไปเอ๊ะพี่ฮะทำอะไรอ่ะก็ทำหุ่นยังไงเล่าทำหุ่นเหรอนี่เอาหมอนมาสักใบหนึ่งสินี่นะทำไมมาเห็นจะได้รู้ว่าพวกเรานอนอยู่ยังไงเล่ารู้มั้ยโอ้ไม่ต้องอ๋อละไปเถอะไปกันได้แล้วไปสิอยู่ดีๆปีกงอกออกมาทำไมกันนะไม่งั้นข้าคงได้ไปทำงานกับพวกเขากันได้แล้วว่าไงจ๊ะไม่ได้เฮ้ยทำไมจะไม่ได้อ้าวข้าให้เป็นสองเท่าเลยก็บอกว่าไม่ได้คืนนี้ข้าไม่ไปสบายอ่ะงั้นก็ให้สามเท่าสามเท่าคงจะได้จ้ะปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วแกล้งปวดละมั้งได้สิบเหรียญกันเป็นยังไงสิบเหรียญกันได้หรือเปล่าฮะสิบเหรียญเงินนั่นแหละก็เราอยู่กับท่านเฮ้ยว่าผ่าใจหงไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าขาใครเรียกเราเขามีอะไรคะใต้ขาเจ้าสองคนนี้ลูกจ้างแล้วเนี่ยอ๋อใช่สิคะทำไมจะได้โง่อย่างนี้เจ้าจ้างก็มาไม่ได้ไงใส่หัวไปมันไป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 เจ้าสองคนมันนี่ทำอะไรเนี่ยนะสิบเหรียญเงินนะพี่คนนั้นไม่เอาแต่ข้าเอาเนี่ยนี่เจ้าสองคนจะบ้าหรือยังไงเอามาเงกมาล่ะนี่ไปทำงานเร็วๆเข้าเฮ้ยเจ้าเจ็ดยังไม่สบายเหรอเป็นไงเหม็นยังไงก็เจ้าบอกว่าขนของกลางคืนมันเป็นขนอึนี่เองเหรอก็ข้าไม่รู้ว่ามันเป็นพวกอึนี่นะเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบของสกปรกเฮ้ยไม่เป็นไรนะขอให้เงินดีก็พองั้นจะกลับไปก่อนพี่จะเทให้เองเอ้ไม่ต้องรอข้านั่งพักสักครู่ก็หายข้าจะอยู่ช่วยพี่จนเสร็จเลยงั้นจะนั่งพักก่อนเขาจะไปขนเองพี่ใหญ่พี่ไม่เหม็นเลยเหรอไม่เหม็นหรอกเออนี่เจ
เจ๊สุนเหมยเป็นคนพวกเราก็เป็นคนนะเขาหาเงินกับลูกค้าได้ดีแล้วทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้อะฮะจะบ้าเจ้าหกผู้ชายเขาไม่ไปนอนกับผู้ชายด้วยกันจริงเหรอไม่จริงมั้งเบาๆหน่อยเดี๋ยวพ่อแม่ตื่นขึ้นมาแล้วตะโกนอยู่ได้จะตื่นกระซิบอะไรกันดึกดื่นป่านนี้ไปไหนมาเราไปห้องน้ำห้องน้ำเหรอเห็นพวกเจ้าเดินมาทางโน้นแต่ห้องน้ำอยู่ทางนี้นี่นะก็เราไปห้องน้ำเสร็จเราก็ไปนับดาวกันไปนับดาวเจ้าก็ไปนับดาวกับเขาด้วยสิท่าเขาไปห้องน้ำเป็นเพื่อนข้าและข้าก็ไปนับดาวเป็นเพื่อนเขานะครับลาลาลาพูดกันไม่รู้เรื่องเลยปะดึกละก็นอนได้นอนครับนอนได้ละอย่าลุกไปอีกรู้ไหมรู้แล้วครับรู้แล้วครับท่านพ่อจะไปห้องน้ำอีกคนเหรอเปล่าเปล่าเขาจะไปหาน้ำกินงั้นดื่มน้ำแล้วก็เข้านอนเลยนะครับครับท่านพ่อพรุ่งนี้ท่านพ่อต้องตื่นแต่เช้าเข้ามาท่านพ่อเข้านอนก่อนดีกว่านะครับนั่นสินั่นสิเข้านอนนะพ่อนะไปนอนอย่าลืมห่มผ้าด้วยล่ะไม่เลยพ่อไม่เจ้าก็ด้วยครับรู้แล้วพ่อไปนอนก่อนได้แล้วล่ะเจ้าก็นอนได้แล้วครับรู้แล้วพ่อไปนอนก่อนเถอะเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านมาค่ะเองก็ทำได้นะวันนี้ดูเหมือนเจ้ามีความสุขจังเลยเงินก็ต้องมีความสุขก็สิค้าขายก็มีเงินอยู่ทุกวันนี่นะเจ้าไม่สังเกตบ้างเหรอสังเกตอะไรก็ลูกเราอะลูกเราเป็นไงพวกเขาแต่ละคนดูขยันขันแข็งดีอยู่บ้านก็หัดอ่านหัดเขียนกันใหญ่อะเฮ้ยเขาบอกแล้วพวกเขาโตขึ้นมากไงนี่หนูทานจีมาอู่ไหมจ๊ะอุ๊ยไม่กินหรอกจ้ะลูกแม่จะเห็นบ้างไหมหน้าตาดีๆต้องมาขายขนมแทนที่จะได้เป็นคุณนายเจ้าน่ะลูกเป็นทรัพย์อย่าเอาอย่างเขานะมันไม่ดีรู้ไหมลูกเจ้าต้องตั้งใจเรียนแล้วก็หัดเล่นดนตรีวันหน้าเจ้าจะได้มีสามีที่ดีไม่ต้องลำบากแบบนี้นะนี่ผู้หญิงถ้าท่านมีการศึกษาทำไมสอนลูกอย่างนี้อะฮะอุ๊ยตายละลูกจ๋าคนไร้การศึกษาอย่าไปสูงสิงนะลูกเราไปกันเถอะพิมพ์เสนอย่าไปแลกกับเกลือลูกพี่ไปเถอะก่อนนี้โดนตบวิ่งไปดีนะอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเขาต้องหักไร้การศึกษาท่านรับสักถ้วยไหมครับโอ้เฉียวเอ๋ช่วยดูสิอันที่ตกดินน่ะสวยจังเลยมันก็ตกดินแบบนี้ทุกวันเลยแต่วันนี้ข้าวขนมไปส่งที่บ้านไอ้เฉียงเขียงหมูเห็นแล้วน่าขำจริงๆตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วเจ้าก็เห็นนี่นะหน้าตาเขาดุมากแต่เขากลัวแมลงสาบมากเลยเห็นแมลงสาบตัวนิดเดียวโดดขึ้นเฉียงหมูเลยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะก็รู้นะก็อยากให้เขาสบายใจใช่ไหมวางใจเถอะก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ถ้าไม่เป็นไรทำไมเงียบกริบอย่างเงี้ยทางนี้มันไปไหนอะทางนี้ก็กลับบ้านไงคนเราแต่ก็มีเส้นทางเดินของตัวเองข้ารู้ตัวดีว่าเส้นทางของข้าคือเช้าขึ้นเปิดร้านขายของเลี้ยงดูเด็กๆให้เติบโตขึ้นเส้นทางนี้คือความสุขของข้าแล้วก็อย่าคิดมากอย่างนี้ได้ไหมแต่ข้าก็มีความหวังของข้าข้าหวังจะเลี้ยงดูพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่ให้เขาเติบโตอย่างมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมแบบดีแล้วแม่อย่างข้าก็มีความสุขแล้วล่ะเอาเถอะอย่าคิดมากเลยนะเอางี้จะตั้งใจสอนลูกเราให้รู้หนังสือส่วนข้าจะค้าขายหาเงินทองมาเยอะๆความเป็นอยู่ของเราจะดีขึ้นเองนั่นแหละต้องกับใจจะมากเลยนะหากไม่ได้เจ้าแล้วก็ข้าคนเดียวคงเลี้ยงพวกเขาไม่ไหวบอกแล้วอย่าคิดอะไรอย่างนั้นไงล่ะขอให้สวรรค์ปกป้องพวกเขาเถอะเจ้าเป็นคนดีสวรรค์ต้องทำตามเจ้าขอแน่เจ้าก็เป็นคนดีสวรรค์ต้องให้เจ้าสมหวังเช่นกันกลับเถอะมาฮะนี่เจ๊เจ็ดวิธีของเจ้าดีนะไม่ค่อยเหม็นแล้วล่ะไม่เหม็นจริงก็เหรอไม่เหม็นอ่ะไม่เหม็นจริงนะก็เหม็นนิดหน่อยโอ้ข้านึกว่าไม่เหม็นจริงๆหลงดีใจเจ้าเอ๋อาไปทำไมรีบทำงานเถอะแล้วท่านแม่สั่งไม่ให้ตีกันไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ตีเจ้าอย่าให้เจ้าฉลาดขึ้นก็พี่อยากหลอกเขาว่าไม่เหม็นทำไมพี่ยายพี่ลองดาวซิเราจะทนกับความเหม็นได้นานแค่ไหนถึงจะเอาเจ้าสิบกับพี่สี่ออกมาได้ได้แล้วล่ะขยันหน่อยก็ได้แล้วต้องอีกนานเท่าไหร่ละครับไม่นานนักแล้วนะ
โง่หรือเปล่าเมื่อคืนชุนเหมยรับปากจะอยู่กับข้าเฮ้ยเจ้าเพี้ยนหรือเปล่าเขารับปากจะอยู่กับข้านะวันเนี้ยเอาละเอาละเอาละผู้ท่านต่างก็เป็นลูกค้าของข้าแต่ข้ารับได้แค่คนเดียวเองเท่านั้นนะคะทำไมต้องมาแยกกับข้าด้วยนะข้ายังว่าพูดถึงความรวยข้าก็รวยกว่าพูดถึงหล่อข้าก็หล่อกว่าจะมาแยกกันทำไมเอ้ยเรื่องนี้นารับปากเองดีนะทุกคนที่นี่เป็นพยานให้ข้านี่เจ้ามานี่หน่อยนายท่านเป็นการอะไรเลยฮะอยากได้หรือเปล่าอยากครับงั้นนั่งลงอ้อข้ารู้สึกเมื่อยขามากเป็นที่รองขาให้หน่อยด้วยความยินดีโถ่ยแค่รองขาเท่านั้นเหรอข้าก็ทำได้จะเอาไหมเอาครับอ่ะงั้นกูเข่าลงยืนเป็นสี่ขาให้ข้ายืนสี่ขายืนสี่ขาดูนะดูนะนี่เห็นไหมเห็นหรือยังหายกันไปหมดเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนอันนี้นี่มาทำไมกันเนี่ยเรามาหาลูกชายของเราจะแบกจะไปดังประตูลูกค้าทำไมล่ะเนี่ยทำไมเนี่ยข้าให้เขาเหรียญเงินหนึ่งเขาเต็มใจรับใช้ข้าเองนั่นดิท่านพ่อท่านแม่เจ้าหงจะทำอะไรนั่นน่ะทำไมที่ทำแบบนี้ข้าเป็นเก้าอี้เขานั่งเราก็ได้ตังค์หนึ่งเหรียญเงินมันง่ายนิดเดียวนะแม่ฉันก็ได้มาเหมือนกันนะนี่ไงนี่ความที่จะอยากได้เงินศักดิ์ศรีของเจ้าก็ไม่เอาเหรอก็ทนดูไม่ไหวแล้วถ้างั้นแม่ไม่ชอบนี่เอาคือไปไปเถอะเร็วท่านแม่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 ครับท่านแม่เฮ้ยเจ้าเจ็ดเจ้าโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ข้าจะรู้ไหมเนี่ยขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยขาของข้ามันยืดออกมาอีกแล้วฮะข้าจะทำไงดีไม่รู้เหมือนกันเก็บของพวกนี้ซะก่อนโอ้เละหมดแล้วพี่ใหญ่ครับข้าจะช่วยพี่ตะวันสะอาดนะไม่ต้องหรอกให้ขาเจ้าขนซะก่อนไม่ค่อยว่าฮะพี่ใหญ่ฮะหดแล้วทำไมมันยืดหดๆได้เนี่ยไม่รู้ดิแต่ข้าหายแล้วใครมาเสียงดังทีไม่มีครับอะไรกันมีอะไรมีอะไรฮะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ถึงแล้วโอ้ยแย่ด้วยทำไมใครพาหนีไปนั่นล่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนร้อนจะสองคนจะมาลูกเล่นหน้าร้านข้าเลอะพรุ่งนี้จะเปิดร้านยังไงจะสองคนจะคิดเลยหาคืนนี้ไปทำความสะอาดให้หมดฮะมันจะไปไหนทั้งนั้นแม่ช่วยทำความสะอาดก่อนเถอะวันนี้ข้าทำเองไม่ต้องหรอกพระเจ้าแต่ไม่ข้าผิดหวังจริงๆขอโทษครับท่านแม่ทำไมเอาเอือไปเทหน้าร้านเขาแบบนั้นน่ะแล้วจะสองคนอีกยังได้เงินขนาดนั้นเชียวเหรอจะแปดบอกมาก็อยากได้เงินอยากได้เงินตัวแค่นี้จะเอาเงินไปทำอะไรกันน่ะเราอยากหาเงินเข้าบ้านนะครับพ่อไม่มีข้าวให้กินหรือไงจะหาเงินไปทำไมกันบอกสิแต่ว่ามีเงินดีกว่าไม่มีเงินนี่อยากได้เงินถึงกับกล้าโกหกพ่อแม่เหรอเพื่อเงินเพียงเท่านั้นน่ะอะไรอะไรก็ทำหมดเหรอพ่อกับแม่ต่างหน้าเอาไปหาเงินกันใครที่ยามก็ไม่สนใจเพราะรู้เราทำเพื่อปากท้องของลูกแต่พวกเจ้าไม่รักดีกันซะเลยเสียดายที่เราฝากความหวังเอาไว้อะ
ก็ตอนเดียวมันจะไม่ไหวแล้วแม่พ่อครับช่วยขอร้องแม่อย่าโกรธเราเลยพูดจะไม่น่าก่อเรื่องดีนะแต่พี่สีน่าสงสารพี่สีน่าสงสารพูดอะไรเจ๊หนึ่งบอกมาสิเปล่าครับพี่ใหญ่บอกเถอะไม่บอกไม่ได้แล้วบอกครับบอกไม่ได้เจ๊หนึ่งบอกพ่อเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกเถอะคือเราแค่จะหาเงินไปถ่ายเจ้าสี่กับเจ้าสิบนะครับอยู่ดีทำไมไปถ่ายพวกเขาเจ้าสีกำลังไม่สบายนะครับตอนนี้เนื้อเขาถูกดึงจนยืดยาวออกมาได้อาจารย์หัวยังเอาเข้าไปแสดงเก็บกันชาวบ้านอีกด้วย มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอและยังมีอีกนะครับอาจารย์หัวไม่ยอมให้เขากินข้าวแถมยังตีพวกเขาอีกด้วยเราแค่จะไปเอาเจ้าสีเจ้าสิบกลับมาเขาเรียกเงิน20เหรียญเงินนะครับนี่จะออกไปหาเงินเพื่อจะถ่ายตัวพวกเขาออกมาหรอกเหรอเนี่ยแล้วทำไมไม่บอกพ่อแม่แต่แรกเราเห็นแม่ไม่สบายใจเรื่องเจ้าก้าวคือเราไม่อยากให้แม่เป็นทุกข์อีกนะครับท่านแม่พวกเราสำนึกได้แล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วนะครับท่านแม่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 พวกเจ้าเป็นเด็กดีอย่างนี้แม่ยังด่าว่าพวกเจ้าอีกพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะนะตอนนี้เจ้าก้าวจากไปแล้วเจ้าสี่กับเจ้าสิบก็มันประสบเคราะห์ทำไงดีล่ะเราต้องหาทางออกให้ได้แต่ตอนนี้เราสองคนต้องไปเยี่ยมเจ้าสี่เจ้าสิบซะก่อนอะกินข้าวเถอะสี่เฮ้ยทำเหมือนทอดไม้เลยจะอยากจะตายหรือยังไงอะข้าจะอยู่หรือจะตายเป็นเรื่องของข้าตัวข้ายืนเป็นนักสติ๊กกลายเป็นตัวตลกผีก็ไม่ใช่คนก็ไม่เชิงหาท่านพ่อท่านแม่เข้ามาเห็นข้าตอนนี้ท่านอาจจะตกใจตายก็ได้เจ้านี่ไปเอาฐานซะเลยหากเจ้ารู้สึกว่าทำให้เขาผิดหวังยิ่งมีคนปล่อยตัวแบบนี้เจ้าไม่ใช่ข้าเจ้าไม่เข้าใจหรอกยิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งคิดถึงพ่อแม่ข้าคิดถึงพวกเขาเหลือเกินข้าน่ะแหละไม่เข้าใจข้าเกิดมาไม่นานพ่อก็หนีออกไปจากบ้านต่อมาแม่เขาก็ตายอีกจะบอกว่าจะพลัดพรากออกมาแต่พ่อแม่พี่น้องของเจ้าอยู่ครบเลยอ่ะตอนนี้พวกเขากำลังหาทางจะช่วยเจ้าไปจะบอกซิว่าเจ้าโชคดีหรือว่าข้าโชคดีเอาเถอะท่านข้าก่อนเถอะรักษาตัวให้แข็งแรงเวลาเข้ามารับเจ้าเจ้าจะได้ดูดีหน่อยขอโทษท่านนะข้าไม่ควรพูดแบบนี้กับเจ้าเลยเจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะคิดแบบนี้แสดงว่ายังมีความหวังเหมือนที่ข้าหวังว่าจะได้พบพ่อข้าสักวันนึงเจ้าจะต้องได้เจอพ่อของเจ้าแน่ๆกินข้าเถอะข้าป้อนก็ได้เออแล้วเจ้าสิบล่ะอ๋อเขาหลับแล้วก็ถึงได้มาไงขอบใจเจ้ามากเลยนะอาลานโง่น่ะเราลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องช่วยเหลือกันและกันถึงจะถูกกินเถอะอ่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจ๋ามนุษย์ยืดหยุ่นที่มาจากอาหนานมาแล้วครับเย้ใครไม่เคยเห็นก็รีบๆเข้ามาดูใครไม่เคยสัมผัสก็มาสัมผัสขอเพียงจ่ายแค่18ก็ได้ดึงแล้วใครจ่ายแล้วเข้ามาดึงได้เลยดึงให้สนุกไปเลยมาเลยมาเข้ามาดึงเลยเข้ามาดึงเลยมา18ดึงให้ตึงเลยครับเชิญดึงได้เลยครับเชิญดึงได้เลยท่านหัวลูกใครเงียบเข้ามายุ่งอะไรด้วยล่ะเนี่ยฮะปะโถ่เอ้ยไปลูกชายก็คืนมาเด้อเฮ้ยข้าบอกกับลูกชายเจ้าสองคนไปแล้วนะหาเจ้ามีเงิน20เหรียญเงินข้าจะคืนลูกชายกับเจ้าไปอาจารย์หัวเขาเป็นคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะจะเห็นเขาไม่สบายอย่างเงี้ยน่าจะพาไปหาหมอรักษาที่จะถูกอะไปหาหมอเหรอรักษาเขาหายแล้วพวกเรากินอะไรกันล่ะไม่มีเงินมาก็ใส่หัวไปซะหรือไปเลยไปอาจารย์หัวข้าขอร้องกรุณาปล่อยลูกข้าเอาบุญเถอะนะข้าทำบุญให้เขาแล้วใครทำบุญให้ข้าล่ะฮะตกลงตามเดิม20เหรียญเงินหาเจ้ามีเงินมาจะก็มาเอาตัวเขาไปได้ไม่มีก็กลับไปเฮ้อาลัวควงไล่พวกเขาไปไปจะมาทำอะไรที่นี่ล่ะเปล่าหรอกท่านพ่อท่านแม่อยากจะเยี่ยมเจ้าสี่เจ้าสิบช่วยพวกเราหน่อยได้หรือเปล่าล่ะฮะขอร้องขอร้องล่ะเออเอาเถอะ
แต่ผู้เจ้าจะต้องมาเบานะถ้าอาจารย์รู้ละเป็นเรื่องแน่เลยอ่ะขอบใจมากนะมาเถอะมาเขาอยู่ข้างในแน่เข้าไปสิคะอ๋อนี่เจ้าหนึ่งอย่าดูต้นทางไว้เราสองคนจะเข้าไปดูเจ้าสี่เดี๋ยวจะออกมานะน่าสงสารเหลือเกินเจ็บหรือเปล่าลูกท่านแม่ครับเขาไม่เจ็บเลยแค่เรี่ยวแรงไม่มีเท่านั้นเองทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านพ่อท่านแม่ครับได้เห็นหน้าพวกท่านข้าดีใจมากเลยพวกท่านอย่าทำหน้าแบบนี้สิครับจริงด้วยข้าดูแลพี่สีได้เป็นอย่างดีพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับจุสิทธิ์น่ารักมากพ่อแม่ไม่ดีแท้ๆเลยตอนนั้นก็ไม่ควรโยนเจ้าสีเจ้าสีไปเขาเลยท่านแม่มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยอย่าทำงี้สิอย่าทำให้เขาไม่สบายใจนะเออจริงสิแม่ขอยันมาให้พวกเจ้าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัยไร้กังวลเอาติดตัวไว้นะลูกนะขอบคุณนะครับท่านแม่เอาละเราต้องไปกันละอาจารย์ครัวมาเห็นอาหลานจะเดือดร้อนเร็วจังเลยฮะพวกเจ้าต้องรักษาเนื้อรักษาตัวรู้ไหมทราบแล้วครับข้าจะดูแลพี่สี่อย่างดีระวังตัวนะระวังตัวด้วยนะลูกนะครับรู้แล้วครับเราไปเถอะเข้าไปก่อนนะไปเถอะเร็วเจ็บใจจริงๆเจ็บใจจริงๆเจ็บใจนักท่านนายพลเป็นอะไรติดคาแต่จะบรรจุมาก็หัวเสียขนาดนี้ก็จะลิต้าโถนะสิทำที่ไปเรียกข้าไปหารือที่ไหนได้มันทำเป็นสวนสนามเพื่อแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือข้าน่ะโธ่เอ้ยเขาจะอวดดีได้ยังไงเขาก็รู้ว่าเขาสู้ท่านในพลไม่ได้แต่กำลังทหารเขามากกว่านะครับพอสองเหลียวเจ้าช่างใจสอดจริงๆเลี้ยงเปลือกก็สุดแท้เขาหลังไม่ต้องแซ่นะแต่เขาก็มีของดีที่เขาไม่มีท้ายจะมีใครดูสิข้ามีเหมือนกันมีอะไรคะท่านในพลข้ามีลูกชายจะดีสองคนเขามีเมีย6คนแต่ไม่มีไข่สักฟองก็น่าสิคะท่านขาต้องคนมีวาสนาถึงจะมีได้นะคะว่าน่ะสิใช่ได้ไม่ดูก็จะมีวาสนาอีดานเท่าไหร่อะสีนี่จะพูดอะไรอะท่านในพลค่ะสองวันนี้ท่านไม่อยู่คงไม่รู้เซินซันก็ไปที่ห้องนอนไม่รู้ไปติดโรคติดต่ออะไรกลับมานะคะหัวหญิงนักสังทุกคนไม่เรียนท่านในพลทราบถ้าก็รู้โรคติดต่อเดี๋ยวนี้มาถึงตายได้นะคะหากเขาเอาเชื้อมาแพร่ที่นี่แล้วก็จวนในพลวิติดกันหมดเลยเหรอคะคิดดูสิจริงไหมคะตายแล้วน่ากลัวนี่เจ้านี่นะแบบนี้จริงเหรอไม่ค่ะมีที่ไหนกันแล้วลูกข้าอยู่ไหนอะไรกันแล้วจ้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดหรอกถ้าไม่เชื่อท่านก็ไปดูด้วยตาเองสิแค่จะไปดูด้วยตาตัวเองเดี๋ยวค่ะเขาไม่เป็นอะไรหรอกซื่อสงเขาเพิ่งกลับมาเหนื่อยพักดื่มน้ำร้อนน้ำชาก่อนดีไหมล่ะคะเฮ้ยมาแล้วครับอย่านะครับผู้ชายสามผู้ชายสามอย่าครับอย่าครับผู้ชายเฮ้ยอย่าครับอย่าที่ต้องไปดูอย่าครับผู้ชายสามอย่าครับอย่าไปเดี๋ยวเบาหน่อยเบาใจเย็นพ่อไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกลัวครับเขาจะเล่นให้ดูเอามาเล่นอะไรของเบาตายทำได้ไงนะลูกแค่นี้นะแบบนี้ยังได้เลยนี่โอเคเขาวางลงก่อนนะโอ้เจ้าเก่งมากเก่งมากเก่งมากท่านว่าจะเจ้ากลายเป็นจอมพลังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะลูกฮะท่านพ่อสองวันก่อนมือข้าบวมแดงเจ็บไปหมดเลยเห็นไหมก็บอกว่าเขาป่วยไงล่ะคะแต่เขาไม่ได้ป่วยแค่เจ็บ2วันข้าก็หายเหมือนเดิมแล้วแล้วจับดูปรากฏว่าแขนข้าแข็งแรงมากเลยจริงเหรอไหนดูสิโอ้ยแข็งจริงด้วยนี่ๆๆแสดงว่าข้าได้ทำบุญเอาไว้มากทั้งได้ลูกชายที่เก่งกาจอย่างนี้ยังไงเล่าก็ได้แล้วสิคะสั้นๆเจ้าเก่งมากจริงๆเลยโชคดีที่เจ้าไม่เป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยมีคนเขาใส่ความว่าเจ้าไปติดเชื้อกลับมาบ้านแล้วจะเอามาติดต่อคนนี่เขาได้ยินเจ้าหลอกก็ถึงเอาไปพูดอุ๊ยตายจะชอบแอบฟังคนอื่นเขาพูดกันเหรอเขาไปได้ยินที่ไหนก็ไม่รู้สินะแมวนา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 สัตว์ของข้าเขาเก่งออกอย่างเงี้ยท้าสาสั่งห้องครัวจัดโต๊ะจีนมาโต๊ะหนึ่งข้าต้องฉลองอย่างเงี้ยข้าไม่พูดปรองดองThank you.
ปีกของเจ้ากูนี้นับวันจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะเราทำไงดีล่ะโอ้ยแย่จังเลยอยู่ดีๆทำไมถึงได้มีปีกงอกขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาต้องเป็นปีศาจไก่แน่ๆเลยข้าดูแล้วคนก็ไม่ใช่ไก่ก็ไม่เชิงนกก็ไม่แน่แล้วข้าจะไปสู้หน้ากับใครเขาได้ล่ะหากมีใครรู้เรื่องต้องจับข้าไปแสดงมันก็พี่สีแน่ๆเลยไม่ยอมไม่ยอมข้าไม่อยากทำแบบนั้นหากเป็นอย่างนั้นข้าขอตายดีกว่าไม่เอานะพี่ง่ายอย่าตายนะอย่าตายแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะตายด้วยวิธีไหนดีที่ไม่เจ็บนะมาถึงบ้านแล้วมาแล้วพี่ทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะฮะจะบอกปัญชนาบอกสิบอกอ๋อพี่จะพูดจะไม่พูดเหรอนั่นสิถ้าไม่บอกเราไม่เล่นด้วยนะเขาไปเล่นด้วยนะคุณไม่พูดคิดเองนะว่าไงอะไรกันนะทำไมประเด็นนี้เจ้าห้าเก็บตัวอยู่ข้างในไม่ยอมออกมาเลยครับเจ้าห้าแม่มาแล้วออกมาเธอเป็นไรไปอ่ะเป็นไรไปบอกแม่มาเถอะนะเจ้าห้าขอโทษด้วยท่านแม่ขอโทษเรื่องอะไรกันล่ะรีบเปิดออกมาคุยกับแม่เร็วๆเข้าอย่าล้อเล่นนะจงห้ารีบออกมาเถอะแล้วออกมานะพี่ฮะนี่หายใจไม่ออกมาครับกรอดจริงๆด้วยเก่งนะเอ๊ะนี่อะไรอ่ะฮะอะไรดูก่อนอันนี้เลข5นี่คือกูไก่นี่ควรจะเป็นเจ้าห้าแน่ๆเลยผู้หญิงสวยๆนี่ควรเป็นแม่จากนั้นก็เป็นกากบาทหมดเลยเจ้าห้าไม่เอาแม่แล้วเนี่ยไม่ใช่แม่เข้าใจเจ้าห้าพูดอะไรอ่ะเจ้าห้านะก็ชอบกินไก่กลางวันซ่อนไก่เอาไว้กลางคืนถึงได้แอบมาออกมากินใช่ไหมเจ้าเลยกลัวแม่ดุเรื่องเล็กจะดุไปทำไมกันล่ะนี่เปิดประตูออกมาแม่ไปดุเจ้าหรอกนะโอ้พี่ห้าจะเขียนแบบนี้แม่คนเดียวที่อ่านออกแฮะเจ้าห้าคนเก่งออกมาเถอะแม่ไม่โกรธเจ้าหรอกนะขอโทษด้วยท่านแม่อ้าข้าเห็นเจ้าแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาขอโทษด้วยไม่เป็นแล้วปีกไม่มีแล้วอะไรกันปีกหายไปแล้วไหนอะไม่มีปีกไม่มีเฮ้ยหายไปไหนเอ้าไหนของเขาอะอยู่กันพร้อมหน้าเชียวไหนมีอะไรกันเหรอนี่ฮะข้าวเสร็จแล้วเรียกข้าด้วยนะอะไรวะนี่ข้าขอเตือนเจ้าเด็ดขาดห้ามเจ้าบอกใครเด็ดขาดเลยนะข้าบอกแล้วปีกถึงเวลาก็จะหลุดมันหลุดไปแล้วไม่เป็นไรจริงมากไม่รู้ละห้ามพูดเด็ดขาดเลยไม่พูดไม่พูดก็ไม่พูดดิข้ารู้ว่าท่านสองคนรักข้ามากแต่ก็คิดถึงพ่อแม่และพี่น้องข้าจริงๆแต่นั่นเจ้าข้าต้องลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะข้าลาก่อนละนะปิดประตูหน้าต่างดับปืนดับไฟด้วยนะแล้วหน่อยกันซะปิดประตูช่วยบอกกันหน่อยได้ไหมครับว่าตำบลสิงหลงมาทางไหนอ่ะอ๋อจะเดินไปตามถนนสายนี้พ้นตำบลนี้จะมีแม่น้ำข้ามแม่น้ำเดินไปเราครึ่งวันก็ถึงตำบลสิงหลงแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรกินได้ยังแค่หิวแล้วล่ะ
เฮ้ยเจ้าแปดวันนี้ตาของพี่ฟ้ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวค่อยหุงให้เจ้ากินก็แล้วกันนะได้ครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะไม่สบายเหรอเธอกระปุกหัวท่านระเบิดอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นไรหัวเหรอข้าก็ไม่ข้าทรมานจังเลยนะอยู่ดีๆทำไมไม่สบายกันหมดเลยล่ะพี่นี่จะเป็นอะไรไปให้ช่วยด้วย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 โอ้ยจ้อยโอ้ยเป็นไรพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นไรพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบอกไม่เห็นแล้วเขาบอกไม่เห็นแล้วพี่โอ้ยพี่โอ้ยเป็นไรไปไปเขาบอกไม่เห็นพี่ใหญ่ไปเจ้าแปดที่อยู่ไหนอยู่นี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างตายแล้วจากในต่อเสียงเธอจบเก่าหน้าผาเชงเสียชีวิต